ครับสวัสดีครับคุณพ่อยอกิมอธิการคาร์เมเลียนโซเชียลเซ็นเตอร์ที่ระยองนะครับครับสวัสดีครับคุณพ่ออนุพันธ์นะครับครับได้ข่าวว่าคุณพ่อกำลังจะจัดทอดพระป่าสามัคคีนะครับที่นะครับไม่ทราบโครงการสวนเอเดนนะครับไม่ทราบมีที่มาและที่ไปอย่างไรบ้างครับคุณพ่อครับครับก็ต้องเรียนให้คุณพ่อแล้วก็ทุกท่านทราบก็คือว่าสวนกำเนิดของเราว่ามีหลายโครงการซึ่งหนึ่งนั้นก็คือโครงการสวนเอเดนครับที่เดนนี้เป็นศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยเอดส์และผู้พิการเนื่องจากว่าของเราอ่ะศูนย์ของเราอ่ะพื้นที่มันน้อยผู้ป่วยเยอะก็เลยจำเป็นต้องมีพื้นที่หนึ่งสำหรับบุคคลผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูต่อไปนั่นแหละเลยเอเดนก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่เหมาะสำหรับพวกเขาเป็นพื้นที่ที่เราทำสวนนะทำสวนแล้วทำอาชีพต่างๆเนี่ยซึ่งหลายท่านคงจะรู้จักอยู่นะครับแล้วนักวันนี้ผู้ป่วยเราย้ายอยู่นู้นก็ประมาณ37ท่านนะครับ อยู่ด้วยกันที่นู้นแล้วก็37อยู่ประมาณ27ท่านเป็นคนพิการนะพิการทางสายตาบ้างทางการเคลื่อนไหวบ้างซึ่งห้องของเราอ่ะนี้อยู่แบบรวมกันไม่ได้เราต้องแยกมาอยู่ครับที่แยกมาอยู่ส่วนหนึ่งคือว่าต้องฝึกให้เขามีทักษะการดำเนินชีวิตด้วยตัวเองเอเดนนี่คือเป็นศูนย์ที่ฟื้นฟูแล้วก็ฝึกให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะแบบฟื้นฟูแล้วก็ฝึกการดำเนินชีวิตด้วยตัวเองหมดเลยครับสักวันหนึ่งอ่ะเพื่อก็พร้อมแล้วเขาสามารถทำงานข้างนอกซึ่งณวันนี้เรามีหลายคนนะพ่อนะที่มีอาชีพอย่างเช่นไปนวดหรือไปทำความสะอาดต่างๆเนี่ยต่างๆเขาไปได้แล้วก็ออกข้างนอกเช่าบ้านอยู่มีครับพ่อหรือทำไม้กวาดอย่างเงี้ยหรือทำงานอาชีพอย่างเงี้ยก็เลยเราก็พยายามให้เขาอยู่ด้วยตัวเองให้ได้แต่ณวันนี้เนื่องจากว่าพื้นที่ของเราอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยคนแข็งแรงคนแข็งแรงมีเยอะกว่าก็เลยช่วยกันได้แต่เดี๋ยวนี้คนพิการมากกว่าแต่ถนนหนทางให้เรารอบๆศูนย์เนี่ยมันเป็นดินบางทีเป็นหินคุกอยู่เนี่ยก็เลยเดินทางยากกว่ายากก็เลยปีนี้เราก็มองว่าอยากให้พวกเขาได้รับความปลอดภัยในการเดินทางจากจุดกลางที่ทำงานฝีมือหรือทำสวนเนี่ยเดินทางกลับบ้านด้วยตัวเองเนี่ยปลอดภัยบางคนใช้วีลแชร์บางคนตาบอดไปเดินอย่างเงี้ยอันตรายเพราะก็เลยเราจำเป็นต้องมีโครงการที่จะทำถนนเพราะฉะนั้นเราก็ทำการแบบทอดผ้าป่าเหมือนพี่น้องเคยทำอย่างนั้นเนื่องจากว่าของเรามีพี่น้องเบนจะพูดเยอะอยู่แถวนั้นก็เลยเขาก็อยากทำก็โอเคเราก็ไม่ขัดขวางอะไรหรอกเราก็ยินดีที่จะเชิญชวนทุกคนมาทำบุญด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อทำวันที่จะทำก็คือวันที่27ตุลาแล้วก็เราจะมีมิซาก่อนมันจะ8โมงมีมิซาหลังจากนั้นก็จะมีพิธีแบบพ่อป่าพี่น้องเขาจะมาร่วมกันเพราะฉะนั้นก็พ่อก็ในนามของศูนย์ก็เชิญชวนนะครับผมพ่อแล้วก็ทุกคนมาช่วยทำบุญช่วยเรียกกันนะช่วยกันช่วยกันเพื่อที่จะได้พอจะได้มีงบประมาณอยู่ตั้งงบประมาณหกถึงเจ็ดแสนในการที่จะทำถนนเทคโนโลยีอย่างเงี้ยครับผมในครั้งนี้เพราะฉะนั้นพ่อก็ฝากโครงการนี้สำหรับสวนเอเดนให้ทุกคนให้ทุกท่านที่มีใจบุญที่จะมาช่วยพ่อด้วยซึ่งหลายท่านช่วยอยู่แล้วครับรู้จักอยู่แล้วก็โอกาสนี้พ่อก็ขอฝากผู้ป่วยของสวนเอเดนเนี่ยในการดูแลของทุกคนโดยผ่านทางการทำบุญด้วยกันเรื่องอาหารก็ดีหรือสิ่งของต่างๆก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนนี่พ่อจะทำเนี่ยพ่อก็ฝากในการดูแลของทุกคนด้วยในครั้งนี้นะครับว่าขอบคุณครับนะพ่อนะครับข้อมูลถ้าท่านใดสนใจสามารถโทรเข้าศูนย์ได้เนาะติดต่อทางศูนย์ได้หรือครับผมหรือโทรเข้าศูนย์แคมเปญก็ได้ครับผมถามข้อมูลต่างๆก็คือเจ้าหน้าที่จะบอกให้ก็เลยพอต้องการอาสาสมัครด้วยเพราะอยากได้จิตอาสามาช่วยกันพัฒนาที่นู้นด้วยเนื่องจากพอไม่มีช่างทุกวันนี้ไฟดับก็ต้องรอนะไปเรียกพ่อมาหรือกวายวิ่งมาได้เงี้ยหรือซ่อมแซมต่างๆเนี่ยก็ไม่มีใครทำได้เท่าไหร่ก็เลยก็อยากหาจิตอาสาบางท่านก็อยากมาพักสักอาทิตย์2อาทิตย์ก็ได้นะจิตอาสาแบบนี้ก็ได้หรือวัน2วันหรือวันนี้มาแล้วกลับก็ได้ครับครับพ่อต้องการเหมือนกันนะนอกจากเนี่ยหรือมาทำถนนเนี่ยหรือกลุ่มไหนแบบสามารถที่จะวางแผนให้พ่อได้ก็มาช่วยพ่อวางแผนช่วยกันทำก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่พ่อก็ฝากด้วยกับผู้ใหญ่ใจดีที่สนใจมาช่วยพวกพ่อแล้วก็ช่วยผู้ป่วยเนี่ยพ่อก็ฝากด้วยนะพ่อเนาะแล้วก็สามารถทำบุญแบบออนไลน์ก็ได้ได้ครับได้ครับได้ครับพ่อครับก็ฝากให้ทุกคนเป็นสะพานให้พ่อทีนึงเผื่อแบบคนอยากมาเงี้ยเขาจะได้แบบรู้แล้วก็มาช่วยกันเนี่ยคนละไม้คนละมือพ่อเองพลพันเองหรือทุกคนเองก็เป็นสะพานให้แต่พ่อก็อยากมีสะพานเพิ่มกว่าเพิ่มกว่านี้อีกเ
ื่อทุกคนจะได้เดินมาหากันอย่างเงี้ยอันนี้เป็นงานสงเคราะห์และงานเมตตาที่เราได้บุญแน่ๆเพราะมั่นใจเราได้บุญแน่นอนพอครับครับก็ฝากด้วยนะครับ